Travel distance using the kinetic blade dash attack เพื่อนๆจะต้องเดินทางโดยใช้ความสามารถในการพุ่งตัวของดาบคิเนติกดาบนี้เนี่ยจะมีอยู่หลายจุดในแมปเลยนะคะจุดที่มีชัวร์ๆคือลานประลองที่มันอยู่รอบๆโซนญี่ปุ่นนะคะซาจะไปตรงที่อยู่เหนือเมืองเมกาซิตี้ใกล้กับสนามแข่งรถเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นตรงที่เราสามารถเดินทางจากตรงนี้ไปสนามแข่งรถเพื่อเติมเกาะให้เต็มได้หรือว่าจะไปเข้าเมกาซิตี้ไปที่อื่นต่อก็แล้วแต่ค่อนข้างสะดวกค่ะที่ลานประลองนะคะจะมีดาบอยู่2อันชัวร์ค่ะตอนนี้ดาบมันถูกเนิร์ฟแล้วให้มีอยู่2 variety ก็คือฟ้ากับม่วงถ้าเป็นสีฟ้านะคะจะสามารถพุ่งตัวติดกันได้แค่2ครั้งแต่ถ้าเป็นสีม่วงจะได้3ครั้งค่ะการเก็บดาบอันใหม่จะต้องทิ้งดาบอันเก่าก่อนนะคะถือว่ายุ่งยากมากเพื่อนๆมาลานประลองแล้วเนี่ยก็แวะราคาหัวแล้วก็คุยกับ NPC สักนิดนึงวิธีการใช้ดาบคือว่าดาบเอาไว้ที่มือนะคะคลิกขวาเพื่อทำการพุ่งตัวค่ะแค่นี้เองค่ะไม่มีอะไรมากทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ500เมตรนะคะพอมันติดคูลดาวน์ก็รอแป๊บหนึ่งแล้วก็พุ่งตัวใหม่แค่นี้เอง